ภาพบรรยากาศนะคะการเดินทางมาของคณะของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจังหวัดชุมพรท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ผู้เริ่มต้นของกิจกรรมในวันนี้ค่ะจะขออนุญาตแนะนำผู้บริหารให้ทุกท่านได้รู้จักแล้วก็ได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์เขต5ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณรงค์หลักจำพรค่ะคุณไอศยาสินบุตรกรประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตคุณรวมจันทร์และผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวมพลังเครือข่ายประชาสัมพันธ์รัฐมนตรีอย่างสูงยิ่งนะครับที่ท่านให้เกียรติจังหวัดชุมพรและท่านให้เกียรติทั้ง7จังหวัดในภาคใต้ตอนบนนะครับตั้งแต่ชุมพรระนองกระบี่พังงาภูเก็ตประชุมอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในเขตภาคใต้ตอนบนดังนั้นได้เข้าถึงพี่น้องประชาชนมากขึ้นในพื้นที่7จังหวัดนั้นได้นำไปบุกไปยังประชาชนในพื้นที่ทุกตำบลหมู่บ้านเพื่อให้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านอนุชานาคาไสท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านที่เป็นพลังเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่กิจกรรมอบรมรวมพลังเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต5ไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุออนไลน์ก็คือสื่อโซเชียลมีเดียในรูปแบบพลังสำคัญส่วนก็คือพี่น้องที่เป็นที่เป็นเรื่องของการสื่อสารนโยบายภาครัฐบาลไปสู่ประชาชนของสำนักพิพิธภัณฑ์เขต5เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ไปยังประชาชนในเวลาอันรวดเร็วได้มากที่สุดจะเห็นข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏอยู่สามารถเป็นผู้สื่อข่าวสามารถมีบทบาทในการสัมพันธ์สามารถมีบทบาทที่เพิ่มขึ้นก็เป็นผลผลิตที่เกิดมาปลอดจากมลพิษปลอดจากสารพิษยันท่านจะเป็นจังหวัดแรกๆที่ทำแล้วเป็นองค์รวมของจังหวัดที่สามารถบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ได้ว่าจังหวัดชุมพรนั้นมีผลไม้